Mini Crazy TV Thailand วันนี้ Mini Crazy TV Thailand เราก็มาเยี่ยมเยียน Bad Ass กันอีกแล้วนะครับ Bad Ass Garage วันนี้ก็มาเจอกับเจ้าเดิมเสียงเสียงตรงนี้หน่อยเหมือนยังพี่โรม Bad Ass นะครับก็กูรูนะผู้รู้เรื่องรถนิวมินิเป็นอย่างดีนะครับก็เห็นได้เลยว่าตรงเนี้ยข้างหน้าตรงนี้ก็นี่แหละพี่โรมเขาลื้อทั้งนั้นแหละแต่ว่าประกอบไม่ใช่ประกอบไม่ได้ครับประกอบอยู่หลายวันแล้วอ่ะวันนี้เราจะมาว่าการจะว่าทำไมล่ะฮะก็ไปว่าทำไมก็อยู่มาดีๆอ๋อเออมาพูดกันถึงเรื่องใต้กระโปรงรถเราจะมามุดกระโปรงกันเราจะมามุดกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจเราจะได้รถมาแล้วเราจะไปเปลี่ยนอะไรได้บ้างเราจะมีอะไรที่จะมาเสริมเติมแต่งให้กับตัวน้องมินิเรามีสมรรถนะที่ดีขึ้นบ้างหรือว่าใช้งานที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของกำลังพละกำลังเครื่องยนต์ใช่แล้วนะครับวันนี้อันแรกเลยนะครับก็เรามาดูกันนี่เลยอันนี้คือคะแนนที่ขูดมันฝรั่งที่ขูดมันฝรั่งไม่ใช่อันนี้คือตัวไส้กรองอากาศซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นของเดิมติดรถตัวนี้จะเป็นของรุ่น R56 R56 ครับนะครับซึ่งก็จะเป็นกระดาษนะครับเรามีของแต่งซึ่งไส้ตัวกรองอากาศเนี่ยจะมีหลักๆแล้วก็คือ2แบบครับนะครับแบบแรกก็คือเราเรียกว่ากรองแต่งกรองแต่งเราเรียกกรองแต่งก็คือตัวหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมใส่ในเคสเดิมกล่องเดิมเลยกล่องเดิมเราเปลี่ยนแค่ไส้ก็คือเปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ตัวนี้ที่หน้าตาไม่เหมือนกันคนละรุ่นนะครับนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงครับก็คือสามารถทำความสะอาดได้นะครับล้างทำความสะอาดได้แล้วก็อากาศสามารถโฟลว์เข้าได้ดีกว่าเดิมครับผมรองรับวัสดุที่มันทำอยู่ข้างในตรงนี้ก็คือเป็นใยฝ้ายเป็นใยฝ้ายเป็นผ้าแล้วก็มีตัวสแลตสแลตประคองให้มันเป็นชั้นไว้อีกชั้นนึงชุดนึงครับมันสามารถที่จะนำมาใช้ใหม่ได้ตัวนี้ก็คือพอใช้ไปปั๊บถึงอายุการใช้งานธรรมดาก็ 5,000 8,000 กิโลก็อยากล้างทุกวันก็ได้อยากล้างก็เอามาปั๊บชอบอาบน้ำใครชอบอาบน้ำก็คือเอาไปอาบลงในเอาไปด้วยลงในอ่างเลยใช่แช่ล้างน้ำเปล่าใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเขาแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขาเพราะว่าวัสดุจะไม่เหมือนกันอย่างท่านี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าด้านที่เป็นฝุ่นเข้าเนี่ยอากาศเข้าด้านนี้ครับคุณเอาแปรงเศษผงใหญ่ๆออกก่อนครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาแปรงฟันฮะถูกต้องไม่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยเอาเขาจะมีสเปรย์ทำความสะอาดของเขาฉีดแล้ววางทิ้งไว้กลับมาอีกทีหายแน่นอนไม่ใช่วางทิ้งไว้คนเอาขยะไปขายไม่ใช่ล้างแล้วเอาวางไว้เฉยเดี๋ยวพวกคราบสกปรกมันจะไหลออกมาเองพอไหลออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเอาน้ำเปล่าใส่ย่างธรรมดาเนี่ยครับฉีดอีกด้านนึงไม่ใช่ฉีดตัวเองนะฉีดอีกด้านนึงมันก็จะช่วยชำระออกมาได้แล้วก็เอาไปผึ่งตากลมตากลมตากลมนะครับไม่ใช่ตากแดดนะตากลมครับก็คือตากลมนี่แหละตากลมให้มันแห้งให้มันแห้งแล้วก็เสร็จแล้วเขามีน้ำยามีน้ำยาเคลือบอีกทีนึงเคลือบตัวน้ำยาเคลือบเนี้ยมันจะช่วยดักฝุ่นครับฝุ่นละเอียดฝุ่นละเอียดที่มันจะผ่านพวกใยผ้านี้ได้แต่มันจะติดที่น้ำยานี้ก่อนครับแล้วก็สเปรย์ไปก็คือมาสเปรย์ใช่แล้วก็เอากลับเอาใส่กลับเหมือนเดิมแค่นั้นเองเหมือนเดิมครับฟังดูไอ้ที่ผมคุยกันเนี่ยมันดูเหมือนยากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยง่ายนิดเดียวทำเองง่ายที่บ้านสบายนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้รถหายใจได้สะดวกขึ้นในราคาที่ไม่ไปอะไรมากมายนักเปลี่ยนกรองอันนี้2ทีก็ได้นี้แล้วครับเอาเหรอใช่โอ้ดีเนาะเออแล้วถ้าเกิดเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับกรองอากาศก็จะเรียกว่าบ้านเราเรียกกรองเปลือยแต่ไม่โป๊อ๋อกรองเปลือยแต่ไม่โป๊ไม่โป๊ผ่านกบวแน่นอนโอเคกรองเปลือยไม่ผ่านเปลือยยังไงก็คือมันจะมีกลองตัวกลองคือเปิดฝากระโปรงมาเจอกลองเลยปกติมันจะมีกล่องดำๆปิดอยู่มองไม่เห็นแผ่นกลองอันนี้ครับอันนี้มันเปลือยก็คือเห็นเลย
ดูอากาศกันตรงนี้เลยครับผมข้อดีของมันคือมันรองรับมันรับอากาศได้ทุกด้านคือปริมาณมันอาจจะคือถ้าเอามากางออกมันจะยาวกว่าพวกนี้มันก็เลยพื้นที่ดูดอากาศมันเยอะขึ้นก็คืออากาศก็จะเข้าได้เยอะขึ้นใช่แล้วก็ไม่มีอะไรมาปิดบังมันครับก็จะดูดได้เต็มที่เลยแต่ก็มีข้อเสียข้อเสียคือมันจะดูดอากาศร้อนในห้องเครื่องไปอากาศร้อนในห้องเครื่องทำให้มวลอากาศมันเบาบางมันก็จุดระเบิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเรามากนักแต่ถ้าเป็นรถแต่งหรือรถแข่งที่เขามีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้ช่วยอะไรช่วยไม่ให้มันดูดอากาศร้อนในห้องเครื่องครับซึ่งพอปิดลงไปแล้วเนี่ยช่องที่เห็นเนี่ยครับมันจะมีสกู๊ปมีช่องทางดักลมที่ดักลมจากสกู๊ปลมเป่าอัดตัวนี้อีกทีนึงก็จะได้อากาศเย็นอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยโอเคสมควรใส่แต่จริงๆแล้วคือถ้าเป็นกล่องเดิมก่อนกล่องเดิมเนี่ยมันก็มีรูอากาศที่อากาศเข้าอยู่แต่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนักซึ่งแต่ก็ยังดีกว่าที่จะเป็นกองเปลือยเพียวๆครับอย่างน้อยเนี่ยถึงจะเป็นกองแต่งที่เราใส่ไว้ในกล่องเดิมมันก็ยังดูดอากาศเย็นจากหน้ารถจากท่อเดิมมันเข้าไปแล้ววิธีการดูแลรักษาครับเหมือนกันกับตัวกล่องตัวนี้ใช่เหมือนกันเลยก็คือล้างฉีดน้ำยาปล่อยให้แปรงปล่อยน้ำยามาแล้วชำระล้างใช่ล้างด้วยน้ำเปล่าปากลมปากลมเหมือนเดิมใช่เออแต่ถ้าพูดถึงก็ตัวนี้เนี่ยมันก็ราคาก็จะสูงกว่าตัวนี้เล็กน้อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของท่อเพิ่มเข้ามาพวก housing ใช่ครับครับผมใช่ครับผมเคยเห็นรถแข่งเมื่อก่อนครับเปิดมาปั๊บเนี่ย จะเป็นกล่องเหมือนกล่องอลูมิเนียมอ่ะแล้วมาเชื่อมธรรมดาเลยถ้าเกิดว่าใครทานพวก E30 จะมีตาอยู่แค่3ตาไอ้อีกตาหนึ่งคือ E30 คือถ้าทุกคนคงนึกออกนะ BM รุ่นที่มี4ตาเป็นไฟกลมอ่ะไฟหน้าไฟมันจะหายไปดวงก็คือตรงนั้นเจาะเป็นช่องรับลมเข้าไปแล้วก็ข้างในก็จะมีกล่องตีกล่องแล้วก็กล่องเปลือยอยู่ข้างในครับลักษณะแบบเดียวกันใช่โอเคแล้วส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นถ้าชุดกล่องเปลือยมาเนี่ยมาแต่ไอ้ตัวหัวกล่องแล้วส่วนประกอบที่สำคัญอีกก็คือหลังจากพออากาศผ่านกล่องอากาศมาแล้วของเดิมเนี่ยตัวท่อนำอากาศครับท่อนำอากาศของเดิมเขาจะเป็นพลาสติกอันก็ขนาดย่อมๆประมาณนึงแล้วก็มาเข้าเทอร์โบหรือเข้าท่อลูมิดีก็ว่ากันไปของมินิเนี่ยเขาจะมาเข้าเทอร์โบอยู่นี้ครับซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกธรรมดาขนาดเรียกว่าเล็กกว่านี้หน่อยเล็กกว่านี้ซึ่งอันนี้มันใหญ่ขึ้นก็จะมีข้อดีเพิ่มมาแล้วพอมันเป็นไอตัวซิลิโคนซิลิโคนครับทำไมมันถึงมันดียังไงซิลิโคนเห็นเขาชอบไปซิลิโคนเลยกันรถก็เอามั่งอ๋อก็คือแบบมายัดซิลิโคนอายัดซิลิโคนเห็นแล้วบอกว่าดีก็เลยเอามาลองดูบ้างคือข้อดีคือไม่นำความร้อนแต่การนี่ข้อดีจริงๆนะข้อดีจริงๆคือไม่นำความร้อนอากาศที่ผ่านเนี่ยเป็นอากาศเย็นอากาศคุณเย็นแค่ไหนมันก็เย็นเท่าเดิมถ้าของเดิมเป็นโลหะหรือเป็นพลาสติกมันอาจจะนำความร้อนอากาศเนี้ยมันก็จะร้อนขึ้นไปด้วยอากาศก็ขยายตัวเบาบางขึ้นเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ห้องเผาไหม้ก็เบาบางใช่เนี่ยก็ครับแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแปลว่ามีอากาศมารอพร้อมให้คุณกระทืบคันเร่ง